ฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ะปาเปซี่ชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาโล่งครัวหรือว่ามาทำอาหารกันนะคะในเมนูนะคะ3ชั้นนะคะคั่วซีอิ๊วนะคะก็นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วพี่ทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะเอาหมูของเราไปคั่วซีอิ๊วนะคะเราต้องมาหั่นเขาก่อนนะคะก็ความหนาเนี่ยนะคะคนทางบ้านเนี่ยบางคนเขาก็จะชอบแบบหนาเลยอย่างนี้เลยนะคะงี้เลยก็ได้นะคะป้าก็ประมาณนี้แหละสวยนะคะเพราะว่าเวลาเราคั่วเขาไปแล้วหรือว่าไปทำก็จะหดอีกนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะกำลังสวยเลยออกมานี่จะสวยเลยนะคะก็หั่นเขาเลยนะคะเป็นชิ้นไปเลยแต่ถ้าหมูแบบว่าหนามากบางทีอ่ะเราไปซื้อมาแบบหนาแบบคือแบบหนาอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะผ่าครึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าผ่าครึ่งไปก็จะบางไปนะคะจะบางไปเวลาสุกแล้วจะออกมาชิ้นเล็กไปนิดนึงนะคะแล้วก็ป้าว่าประมาณนี้แหละนี่ความหนาประมาณนี้สวยเลยนะคะก็นะคะป้าพี่ซี่ก็ขอหั่นหมูของป้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะพอเราหั่นหมูของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทำขั้นตอนแรกกันนะคะก็คือป้าเพซี่ใครจะใช้หม้อก็ได้นะคะหรือว่าใช้กระทะอย่างป้าก็ได้หรือใช้ภาชนะแบบไหนก็ได้นะคะเราก็ใส่หมูที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วลงไปขอโทษนะคะตีละครั้งโอเคนะคะแล้วทีนี้ก็ใส่น้ำตามลงไปนะคะใส่น้ำให้ท่วมนะคะให้ท่วมหมูนะคะทีนี้เราก็จะรอให้เขาจนเขาเดือดนะคะรอให้เขาจนเขาเดือดเลยนะคะแล้วเราดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำเราก็เดือดแล้วนะคะนี่นะคะทีนี้เราก็มาทำการปรุงรสกันนะคะค่ะก็ใส่พริกตาลนะคะใส่น้ำตาลลงไปใครชอบหวานมากก็ใส่ตามที่เราชอบเลยนะคะถ้าก็ประมาณนี้พอแล้วนะคะแล้วก็ซอสเห็ดหอมนะคะตามด้วยซอสเห็ดหอมของเรานะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยอยู่ที่จำนวนว่าเราทำเยอะหรือไม่เยอะนะคะของป้านี่ก็ประมาณหมูประมาณครึ่งกิโลนะคะนี่ค่ะก็ทีนี้ก็ตามด้วยน้ำปลานะคะนี่นะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะนี่นะซีอิ๊วนี่นะคะคั่วซีอิ๊วทีนี้เราก็เคี่ยวเขาเลยนะคะให้แห้งเลยให้น้ำแห้งไปเลยนะคะทีเนี้ยให้เขาแห้งเลยนี่ค่ะเคี่ยวเขาคือรสชาติเนี่ยถ้ายังไงเราเติมที่หลังได้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือเอาให้รอให้น้ำเขาแห้งปรุงรสตอนนี้ก่อนค่อยๆคนไปเรื่อยๆคนเป็นบางครั้งนะคะเพื่อให้น้ำที่เราปรุงไปเนี่ยเข้าในเนื้อหมูของเรานั่นเองค่ะนะคะก็คนบ้างเป็นครั้งคราวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องเป็นคนตลอดนะคะทีนี้เราก็มารอตรงตอนที่น้ำเขาแห้งนะคะเดี๋ยวก็ดูว่าปลาเพซี่จะทำยังไงต่อไปนะคะค่ะตอนนี้นะคะหมูของป้าก็เริ่มแห้งแล้วนะคะคุณป้าก็เริ่มมาชิมรสชาติเขานะคะว่าได้ที่ยังได้รสชาติที่เราต้องการหรือยังนะคะขาดเหลืออะไรเราเพิ่มเติมเอานะคะป้าจะไม่ค่อยให้เขาหวานมากป้าไม่ค่อยชอบนะคะเพราะน้ำตาลไม่ใส่เพิ่มแล้วทีนี้นะคะก็เหลือซีอิ๊วดำนะคะเราอยากให้หมูของเราสีสวยนะคะเราก็ใส่ซีอิ๊วดำไปนะคะอยากให้เขาเข้มมากแล้วก็ใส่เยอะๆนะคะป้าขอดูก่อนนะคะว่าเยอะสีแต่บางคนอยากให้เข้มมากๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาเริ่มเปลี่ยนละเห็นไหมเราอยากให้หมูของเราสีเข้มมากแล้วก็ใส่เยอะนะคะถ้าอยากให้เขาสีออกน้ำตาลหรือว่าอะไรเนี่ยก็เอาที่เราชอบนะคะนี่ของป้าก็จะประมาณนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะรสชาติก็ได้ที่แล้วนะคะกินแล้วก็สวยร้อนๆนะคะนี่ค่ะป้าก็จะเคี่ยวเขาใส่อีกสักนิดนึงนะคะก็จะโอเคแล้วนะคะ
สีสันเขาก็เปลี่ยนไปละเห็นไหมคะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลน่ากินเลยนะคะก็อันนี้ก็ใช้ไฟกลางนะคะจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะค่อยๆเคี่ยวเข้าไปนะคะให้น้ำมันก็ออกมาหรือว่าบางท่านอาจจะไม่อยากทอดแข็งมากก็อาจจะพอแล้วตอนนี้นะคะแต่ป้าก็จะนิดนึงนะคะค่ะแล้วป้าก็จะเคี่ยวเขาจนที่ป้าได้ที่หรือว่าที่ป้าพอใจนะคะเดี๋ยวเราก็เสร็จละเดี๋ยวเราก็ไปเสร็จกับมือก็อาหารนะคะเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันค่ะYouTube วันนี้นะครับลุงเคสกินคนเดียว no ไม่ใช่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 ก็นะคะเสร็จแล้วนะคะสามชั้นคั่วซีอิ๊วของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วป้ามีผัดผักให้ลุงนิดนึงนะคะเพราะว่าลุงก็จะกินแต่หมูอย่างเดียวไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวป้าเฟซี่กับลุงคิดก็ขออนุญาตชิมกันนะคะไปชิมด้วยกันค่ะอร่อยมากเลยค่ะโอเคกินเลยลุงก็อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆลุงคิดแอบกินไป I tried before แอบกินตีมือไปแล้วค่ะแอบกินตอนป้านั่นใส่จานนี่นะคือมันหอมซีอิ๊วนะคะหอมมากโอ้ยนุ่มเนาะนุ่มเทสตี้ใครที่ไม่กินหนังก็เยี่ยมเวลาเราหั่นเล็กๆแล้วหั่นเป็นชิ้นแล้วเราสามารถตัดหนังออกนะคะตัดง่ายๆ very goodอร่อยจริงค่ะมันนุ่มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะซีฟู้ดซอสเนี่ยอ๋อ yes คุณดูวันนี้ลุงคิดตักเป็นคนตักข้าวนะคะความสวยมากเลยเนี่ย you take the light very good วันนี้ตักข้าวเลยนะได้สวยจังอร่อยเนาะนุ่มมันนุ่มมันก็เลยแบบฟินอะไรนะThai people when them is something them fin with view fin fin with food มันแบบอะไรอย่างเงี้ยคือฟินอ่ะคือฟิน feeling อ่ะ it's like they happy with the food or like they but them like to say ชอบแบบฟินฟินฟินเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นตับวัยรุ่นเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นี่ค่ะน่ากินมากชิ้นละคำเลยมึงเนี่ยวันต่อวันเลยนะเนี่ยนานๆทำกินไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้กินบ่อยทำกินได้นะคะให้กำไรกับชีวิตเพราะว่าฟัมพีเพิ่นเป็นดัมไดเอทดัมซีโอ้โหเบคอนอลอดคอเลสเตอรอลมีตัวไอเซียอีฟลองทำอีฟมันทำไม่เป็นไรเราไม่ได้กินบ่อยไม่เป็นไร yes just don't eat too much Nice one. มันกลมกล่อมกลมกล่อมคือเทสไอ้นี่ติ้งแบบว่า
not him also yeah กลมกล่อมคือ same เสียงเอาอีกนิดนึง harmonic like harmony harmonic taste harmonic like all the taste come together but good ใช่ค่ะมันกลมกล่อม harmonic taste yes harmony taste harmonic taste harmony taste มันไม่มีหวานโดดเค็มโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลมกล่อมกลบกลบบรอกโคลีฮะอันนี้ผัดแบบไม่ให้นานเกินไปหรอกผัดแบบไฟแรงๆมันจะกรอบอ้าวผักชีหมดโอ๊ยลืมผักชีงั้นไปเอาผักชีก่อนโอ้ยไม่ได้หมดเอาวอเตอร์ไหมโอเค yes please need salt ไหม no I don't need ลืมอ่ะ thank you โอเคคิดเวลากินข้าวชอบกินกับน้ำค่ะก็คงจะแบบแห้งพอดีเราไม่มีซุปไงคะไม่มีซุปไง yeah I would think soup match perfect ซุปYes. พอดีป้าไม่ได้ทำซุปนะ mm-hmm. เพราะว่ามันแห้งของแห้งอย่างเดียว mm-hmm. นี่ข้าวอย่างเงี้ย so good มันอร่อยป้าเป็นคนชอบกินหมูสามชั้นนะคะมันไม่ค่อยแข็งเปล่าว่ะ I like bacon I not like only meat because I think มัน dry yeah sure but bacon needs fat a little bit ใช่ค่ะแต่ปัญหาคือเขามีไขมันเยอะพอเวลาเรากินบ่อยๆสิ่งที่ตามมาคือน้ำหนักแต่ถ้านานๆเรากินมันโอเคยิบลองทานที่มันโอเค yes a lot of people they say oh fat is no good it's not healthy but for really นานๆกินไม่เป็นไรค่ะ for really a little bit fat your body need fat a little bit every day มันคิดบอกร่างกายเราก็อยากจะได้ไขมันด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเราขาดไขมันเนี่ยคอลลาเจนในผิวนี่ก็จะเราก็คือจะทำให้เราผิวเหี่ยวนั่นแหละค่ะ what is not good is this tran oil this is not good for you but if it come from pork or for ใช่ลุงคิดบอกว่าถ้าเป็นพวกน้ำมันจากทานออยมันโอเคแต่นิบจากพวกสัตว์อย่างเงี้ยจากพวกเนื้อสัตว์มันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอย่าไปกินเยอะนั่นแหละค่ะคือกินปริมาณที่เหมาะสมนั่นแหละค่ะดีละกินบ่อย just not every day breakfast dinner don't do that มันอร่อยป่าวอีกชิ้นก่อนหนูก็กินเยอะเนี่ยคือป้าชอบค่ะเป็นคนที่ชอบเบคอนไหนไรเนาะกินหมูกระทะเหมือนกันค่ะป้าก็จะชอบมันนุ่มดีป้าว่าลุงคิดชอบเบคอนไหม Yes I do หมูสามชั้น
อร่อยมากๆเลยนะคะลองไปทำดูนะคะป้าก็มาทำให้ดูไม่ทำไม่ยากด้วยค่ะถ้าเราอยากให้นิ่มๆแล้วก็ใส่น้ำเยอะนิดนึงให้ก็เคี่ยวเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาน้ำแห้งแล้วก็ต้องมาเคี่ยวเขาอีกนะคะตอนที่ใส่ซีอิ๊วดำนะคะก็สีสันก็จะออกมาสวยแบบนี้นะคะหรือเราอยากให้เข้มกว่านี้ก็ใส่เพิ่มอย่างที่ป้าอธิบายไปนะคะคลิปนี้ป้าเปปซี่ก็มาทำให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วผมคิดนะคะก็ขอฝากคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าป้าเปปซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรคอยติดตามป้าในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และกดลิฟต์กระดิ่งปิ้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 งไว้ด้วยนะคะเวลาป้าเปปซี่มาอัพวิดีโอคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดคลิปของป้านั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าเปปซี่แล้วก็ลุงคิดก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย